ด้วยความที่อยากกินทุเรียนมากก็เลยต้องสั่งมากินใช่ไหมปกติเราจะแบบกินทุเรียนแล้วก็จะสั่งทุเรียนนู่นทุเรียนนี่นั่นมากินอะไรเงี้ยแต่กลัวความผิดหวังที่มันจะเกิดขึ้นแบบสั่งมาสิบอีดอกผิดหวังประมาณแปดอีนั่นเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในมาถึงกรอบนอกนุ่มในอีดอกแข็งเป็นควยมาเลยอย่างงี้ก็ไม่ได้บางอันก็เละเป็นหี่คนแก่มาเลยเราก็เลยสั่งทุเรียนแบบลูกมาแกะกินกันจ้ะนี่จ้าได้มาแล้วจ้าสามลูกพันอะไรวะเนี่ยสักอย่างหนึ่งแต่ไม่น่าจะใช่หมอนทองเป็นแบบอันเล็กเลยแล้วเขาจะเป็นแบบว่าบดชงบดชัวมาทานให้อร่อยนะคะเริ่มนี่เขามีแบบนี้มาให้ปิงเริ่มติหรือหลุดออกปิงคือตรงข้อมันนะเนี่ยหรอเออหรือมีได้แล้วแหละกลิ่นแล้วใช้ไม้เคาะฟังเสียงจะดังหลวมหลวมไม่แน่นใช้นิ้วสัมผัสเนื้อทุเรียนเนื้อแข็งไปหรือพอดีทานถ้าเนื้อพอดีทานปอกและได้เลยแต่ถ้าเนื้อแข็งไปแกะปิดปึกเจาะลงที่เดิมดังที่อะไรก็รู้อ่ะเริ่มแต่สีมันได้แล้วแหละโอ้ตายจบแล้วไม่ใช่ต้องผ่านั้นก่อนเออต้องผ่าครึ่งก่อนแบบนี้ทำไมไม่ซื้อแบบกินมาเลยวะเนอะไม่แดกแล้วเนื้อแข็งมากเต็มเจาะไปลึกเกินเอออ่ะโอ้โหไอสัตว์กระดาษก็ได้ตัดเก็บตัดให้มันยังไม่โดนทุเรียนหมั่นมือยังไงก็ไม่รู้อะคุณเหมือนจะนะซับดูพอดีกินก็เหี้ยได้ป่ะเขาบอกกูทุเรียนพอดีกินน่ะพันกว่าบาทอันนี้สามลูกเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนจ้ะมันต้องกินเลยหรอน่ากินสุดไอ้เหี้ยมึงเขาจะมาถ้าสมมติกูสั่งสำเร็จมาดูดิสั่งสำเร็จมาก็พลาดสั่งมาแกะเองก็พลาดมันจะมันเละมากอันนี้ไม่มันสีเหลืองได้ไงเปลือกมันสีเหลืองแล้วเอ็นต้องดูสีที่แบบเข้มๆหน่อยเหลือหมดเลยมาพร้อมกันเดี๋ยวชิมมันเละไปอ่ะเนี่ยพี่ดอกเหมือนเนี่ยมันหี่คนอายุประมาณ70อ่ะยุ่ยแบบตั้งแต่ที่ไปนู่นอ่ะ3วันเองแสดงว่ามาพอกินแล้วแหละพอดีกินเวลาคุยกับลูกค้าพอดีกินคือไปถึงแบบว่ามีความแข็งนิดๆอันนี้คือพอดีกินกับข้าวเหนียวเหี้ยไม่แน่เนื้อหน้าบุญอาจจะมันไปไม่ถูกเลยยังไงต่อปิดคลิปไหมจะกินต่อไหมมันต้องแกะให้สำเร็จมันไม่สวยมันไม่น่าจะทำคลิปแล้วว่ะนี่เผื่ออีกผู้อื่นจะสวยเอ้ยรีบไปอาจารย์มาอันหนึ่งไม่สวยเลยเด่นทำไมอ่ะพอดีกินเคียวมากเคียตอนเคียเนี่ยน่ากินมากเลยค่ะโอ้สวยมากทุกคนโอ้ยระวังมือตรงเล็กก็เดินไม่เท่าไหร่กันนะนี่อายก็ยังสวยอยู่หรือเปล่าโอ้ยอันนี้ก็มีความนะเมื่อกี้อาจจะไปโดนมีดไงเมื่อวานอ่ะดีถ้ากินเมื่อวานเนี่ยว่าจะทำไงต่อก็จะกินมันไม่ได้เลยเออมันไม่ได้แล้วเนี่ยได้ได้ทิ้งแม่อ่ะงั้นปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้าวเหนียวทุเรียนครับอย่างเงี้ยไหมปิดคลิปวิธีดีที่คนดูอยากให้ปิดมากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะถ้าสมมุติแบบปิดคลิปแบบว่าเออเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเนี่ยคนดูอาจจะไม่เก็ตแต่สิ่งที่ตรงใจคนดูมากที่สุดอยากปิดคลิปก็คือไปล้างมือแล้วก็หยุดเลยล่าสุดคลิปที่แล้วคลิปนั้นที่ทำลาบกุ้งอ่ะแล้วก็บ่นใช่ป่ะไม่มีสปอนเซอร์มีดีๆมั้งเลยเหรออีดอกอะไรอย่างเงี้ยมาถึงมาให้กูอ่ะอีนั่นทักมาจริงมีคนทักมาจริงเหรอขาย390ทักมาขายสัตว์ดีเออนี่กำลังทำเนื้อมันจะหอมเลยเวลาทำข้าวเหนียวทุเรียนอ่ะเออเดี๋ยวไปดูช่องเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูช่องพ่อเอื้อต่อไม่ช่องนี้แหละคลิปต่อจากนี้เลยไม่ทำเอื้อทำเองก็ช่องพ่อเอื้อไงก็เก็บฟุตนี้ไว้วันนี้มาบอกทุเรียนเนี่ยทำสองอย่างเดี๋ยวคนดูไม่มีอะไรดูก็เอาคลิปเนี้ยจองมันเป็นของกูเองนี่ไงเนื้อสวยมากนะครับโหฝั่งนี้อาจจะอร่อยถ้าบีทุเรียนเฮ้ยสวยเหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่ต้องแกะแล้วดูอื่นอาจจะมีลุ้นก็ได้มันร้อนด้วยแหละเนาะห้องข้างหลังอะนี่หน้าบี้แล้วอะ
่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงข้อเตือนใจว่าเวลาจะสั่งทุเรียนมากินให้มีคนชำนาญในการด้านปอก1คนแต่เจ้าเนี้ยเอ็มเคยสั่งมากินแล้วสมัยก่อนแต่ว่าสั่งมาเป็นแบบแพ็คมาแต่แพ็คมาแต่ด้วยความที่จะจริตบริเออฉันนี่อยากปอกทุเรียนก็อย่างที่เห็นถ้าอะไรก็ตามในชีวิตถ้าไม่มีความถนัดอย่าดัดจริตแค่นี้ค่ะ